ดีค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะอยู่กับพวกเรานะคะกับรายการ Real Fighter ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอเลสพี่อภินันท์พี่ต่อพงแล้วก็พี่จีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันสงกรานต์ฉะนั้นแล้วแต่ละคนจะกระจัดกระจายไปอยู่ตามมุมต่างๆของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วรายการไม่ใช่รายการสดนะครับวันนี้เราเทปเอาไว้นะแต่ยังมีเนื้อหาสาระครบถ้วนเหมือนเดิมมีของแจกเหมือนเดิมมีเกมให้เล่นเหมือนเดิมส่ง SMS มาได้อยู่แต่เตือนไว้นิดนึงนะขออภัยส่งมาไม่ขึ้นหน้าจอนะครับไอ้คนขึ้นหน้าจอเนี่ยมันเล่นน้ำอยู่หน้าออฟฟิศแล้วก็อย่าพยายามส่ง SMS อะไรที่เป็นการล้อเลียนไอ้พี่นันมากใช่ทำไมครับพี่ต่อเรื่องส่งผมนะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมาถูกเอ้ยนี่เขารับเขาเซลรับสงกรานต์คือผมเชื่อว่าวันนี้ดูไปเปียกไปอ่ะเฮ้ยมันสงกรานต์แล้วแหละพี่นันเอาเปียกกลับบ้านคือชุดเขากับทรงผมเขาวันนี้ผมนึกถึงร้านขายไอติมไอติมอะไรไอติมหน้าร้อนไอติมรสส้มเลยสดใสคือโอ้โหคิวให้ดูขนาดนี้เลยสไตล์แล้วพี่สไตล์เลือกเสื้อคลุมมาอันนี้เป็นยูเนเดอร์รับสงกรานต์นะครับแล้วประเด็นที่อยากให้ส่งไม่มีคำพูดประเด็นที่อยากให้ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับคือบรรยากาศสงกรานต์แบบนี้ร้อนจะตายแบบเนี้ยดูหนังเรื่องอะไรดีถ้าอยู่บ้านพี่นันก็หายร้อนแล้วคือไม่มันเหมือนใครๆก็เชื่อว่าโลกนี้มีอะไรที่มันแย่ยิ่งกว่าอากาศร้อนอีกเว้ยอลิสมีไหมเอาสักเรื่องมาหนังสงกรานต์หนังสงกรานต์สำหรับเรสน่าจะเป็นหนังฟิลแบบครอบครัวอาจจะแบบมิสเตอร์ฟ็อกเกอร์อะไรเงี้ยมิสเตอร์ฟ็อกเกอร์ใช่นะเป็นการพากันไปพบครอบครัวที่ดีมากเลยใช่บันเทิงมากเลยหนังเรื่องนี้เป็นภาคต่อนะในเซตของ Meet the Parents แล้วก็มาเรื่อยๆมีทั้ง3ภาคเนี่ยไปจบที่ Meet the Fockers มั้งใช่มั้ยมีทั้ง Meet the Fockers หนูชอบอันสุดท้ายสุดจริงๆทำไมอ่ะมอชิงอยู่เนี่ยแหละมอชิงอยู่เงี้ยพ่อตาอะไรเงี้ยคือแบบก็ไม่ไหวนะพี่ต่อเจอโอ้โหขนาดนั้นมั้ยพี่I'm watching you มีคนดูอยู่มีคนดูอยู่จะมาพูดเรื่องพ่อตรงพ่อตาตอนนี้ได้เลยตอนนี้ไม่ใช่เรื่องพี่ตอบมีไหมครับดูอะไรช่วงสงกรานต์นี้ผมตั้งใจไว้ครับผมว่าผมจะดูเจมส์บอนด์ตั้งแต่ภาคแรกยันภาคสุดท้ายในช่วงสงกรานต์หลายคนใช้ช่วงเวลาในการทำอะไรอย่างนั้นนะดูแบบพวกที่เป็นซีรีส์เป็นซีซั่นยาวๆสองว่าจะทำหมูโค้แจกทำแจกเลยพี่แจกผมได้ไปรับแจกหน้าบ้านนะแต่ว่าเท่า3โลเนี่ย3โลเลยพี่เออ3โลแต่มันจะหมู3โลมันก็หดเหลือสักโลนึงโลนึงได้นะนะรอใครอยากจะทานหมูโค้สูตรพี่ต่อก็ไปรับแจกหน้าบ้านแล้วกันครับอร่อยจริงเฮ้ยพี่ดันมีมั้ยครับหนังสงกรานต์สักเรื่องนึงมาโอ้มีมั้ยดูอะไรสงกรานต์ดีกระจกกันดิอันนี้ก็ดูจันดาราทั้งวันคลายร้อนก็จันดาราสงกรานต์ก็จันดารานี่ขนาดโดนสาดให้เปียกแล้วก็ยังจันดาราอยู่ผมเซอร์ไพรส์ผมนึกว่าจะดูกระจกน้ำแข็งไงอ๋อจะได้เย็นๆคือยังอยากได้น้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาแหมคนหน้าตาดีก็ต้องส่องกระจกบ่อยๆนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดถึงเรื่องอะไรนะครับส่งมาบอกกันหน่อยนะครับ4642200นะครับสำหรับผมเนี่ยพี่จีนดูเลยสงกรานต์ผมดูเหมือนกันทุกปีเลยพวก Indiana Jones Back to the Future อะไรพวกเนี้ยซ้ำๆอย่างนั้นแหละหนังในใจขี้เกียจแบบนั่งดูอะไรที่มันต้องมาทำความเข้าใจใหม่ว่าจะดูหนังโป้เอวีไม่ต้องทำความเข้าใจเลยคือสาดน้ำสาดเรื่อยๆสาดหน้าไปเรื่อยๆมันเบาๆนี่ไงพี่รับปีใหม่เมืองสบายๆนิดนึงนะของรางวัลที่เรามีแจกในวันนี้นะครับอลิสมีอะไรบ้างครับเริ่มจากเสื้อยืดเลยดีกว่าค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเกียร์ฟิกชันนะคะครับผมสามมงคลค่ะทำไมแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเลยวันนี้ดูลุยๆอย่างไรไม่รู้นะเซ็กซี่นิดนึงคีปเกรียนอะไรนะคีปเกียร์แอนด์แคร์รี่ออนทำได้อ่ะแล้วไปต่อกันที่เสื้อจาก Scary Movie นะครับอันนี้มาจาก M Picture ครับตัวนี้ภาค5แล้วนี่ถ้าภาค5เข้าไปถ้าผมถึงนี่ผมจะเดินไปหยิบให้นะนี่ครับที่อลิสนะกางออกมาแล้วพับให้เหมือนเดิมเด้อเอ๊ะยังงั้นสิ Scary Movie ภาคที่5แล้วครับหนังที่ทำออกมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีหนังแผ่นแจกเหมือนเดิมครับจาก Happy Home Entertainment นะครับวันนี้เป็นยอดมนุษย์เงินเดือนหนังเรื่องนี้ชิงรางวัลเยอะนะครั้งของครั้งล่าสุดชิงไปหลายรางวัลเลยได้บ้างไม่ได้บ้างประปรายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะโอ้โหสู้อะไรคนอื่นเขาแต่ว่าหนังก็สนุกดีใช่ได้ใครยังไม่ได้ดูก็ส่ง SMS มาดูกันนะครับหนังในซองเรามีตัวมีแค่เล่นเหมือนเดิมมีจ้ะภาพยนตร์ปริศนาของเราในวันนี้รับสงกรานต์เหมือนกันนี่ว่าใบว่ารับสงกรานต์มีคำใบแรกใบว่าหนูกำพร้ามันยากนะวันนี้เหรอวันนี้หาแผ่นไม่ได้แล้วครับพี่ต่อวันนี้มีแม่ไปกำพร้าพอมีแม่มียายอยู่ให้วิ่งไปส่งน้ำกำพร้าเลยนะ
ไอ้พูดนี้เชื่อไม่ได้ทุกคนหนูกำพร้าเนี่ยไอ้ข้างในพี่เชื่อไม่ได้ใช่ข้างในเราไม่เกี่ยวถ้าตอบถูกนะครับจะได้เลือกของรางวัลแล้วจะเลือกกันยังไงแล้ววันเนี้ยเราจะดู SMS แรกค่ะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานนะคะจะโทรติดต่อกลับไปเลยว่าในเวลาของรางวัลทั้งหมดนี้นะคะอยากจะได้อะไรนะครับโอเคฉะนั้นวันนี้ร่วมสนุกได้เหมือนเดิมนะครับแต่รายการเราไม่ใช่รายการสดนะมีนะให้ดูเหมือนเดิมนะอ้าวอันดับแรกไปดูข่าวกันก่อนดีกว่านะครับในช่วง News Update ครับข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะเป็นข่าวที่เสี่ยเจียงเนี่ยออกมาอัปเดตแล้วว่าหลังสงกรานต์นี้เนี่ยจะมีอะไรให้พวกเราได้ดูบ้างนะคะหรือว่ากำลังจะสร้างบ้างค่ะเริ่มที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะคะสำหรับต้มยำกุ้ง2ตอนนี้เนี่ยวางกำหนดไว้แล้วค่ะว่าจะฉายในเดือนสิงหาคมนี้แล้วแหละนี่พร้อมๆกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรเลยนะคะโอ้ยยายหญิงจะฉายจริงแล้วใช่ไหมตำนานสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยผมเห็นเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอยู่อย่างนั้นชื่อก็บอกแล้วตำนานตำนานนานทำไม่เสร็จเออทำไม่นานมันก็ไม่ใช่ดินี่ต้มยำกุ้งนี่เป็นภาคหนึ่งนะครับภาคสองกำลังจะมาแล้วต่อจากนั้นนะครับก็มีโปรเจกต์อย่างขุนพันธ์นะครับที่มีอนันดาแสดงนำนะครับหนังของก้องเกียรติขมสิรินะเรื่องนี้หลายๆคนก็รอคอยอยู่นะครับเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องคือภาพยนตร์เรื่องเลวทะลุเลวมีแค่นี้เลยผมไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลวทะลุเลวทะลุเลวคนกลางนั้นใครทำไมครับอย่างไรฮะคนกลางคนไหนครับพี่ต่อที่ติดกับสนเดอะสตาร์ไม่ใช่ฮะที่สนไงครับไม่ใช่ฮะที่ติดกับคุณน้อยฮะอ๋อคุณนั่นไงติดกับคุณน้อยข้างขวาใช่ไหมครับใช่ครับดำใช่ไหมคุณกบคุณมนรัตน์ไงครับอ่ะมีหนังเรื่องนางฟ้าอีกเรื่องนะครับตักโบกดจำกับนะว่าถึงที่ซ่อนคุณตั๊กอันนี้ไม่ซ่อนค่ะไม่ซ่อนนี่มาเต็มๆโอ้ยเรื่องนี้ไม่โป๊ะเลยเขาบอกว่างานของตั๊กบงกตนะครับว่าอย่างไรว่ายังไงนางฟ้าค่ะน่าจะกำหนดฉายไม่เกินปีหน้าเดือนมิถุนาครับผมแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนเตรียมจะไปถามเสี่ยเจียงนะครับก็คือเรื่องของเหนือเมฆ3ครับเพราะมีข่าวว่าคุณนกชัดชัยเนี่ยเขาจะหอบโปรเจกต์นี้เอาไปทำเป็นภาพยนตร์ยังไม่ชัดเจนนะครับสำหรับไอ้เรื่องเหนือเมฆ3นะครับเพราะว่าก็ยังจะไม่อยากให้มีปัญหาครับก็ต้องมันเคลียร์ยังไม่หมดตอนเนี้ยยังตอบอะไรไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องเหนือเมฆนะอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะฉายก็คือหนังของจาพนมอีกหนึ่งเรื่องครับนอกจากต้มยำกุ้ง2นะครับเรื่องนี้จาพนมกำกับเองนะเล่นเคยมีภาพออกมาครั้งหนึ่งเขาเป็นภาพที่เขาถ่ายคู่กับชองคลอดแวนแดมกระโดดกันเตะกันนะแต่ว่าก็นั่นแหละเป็นโปรเจกต์นั่นแหละแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับหนังมีการเปลี่ยนตัวครับเพราะว่าชองคลอดแวนแดมบาดเจ็บเจ็บข้อเท้าหนังจะเปิดตัวเปิดไปแล้วเนี่ยเปิดไปตั้งแต่7เมษายนละก็เลยไปเปลี่ยนครับเปลี่ยนเอาดอฟลุนเกรนมาแทนโอ้เย็ดนี่คืออะไรรู้เปล่ายับชะคุณจาจะตัวเล็กเกินอ่ะเตะไม่กระโดดกระหี่กระโดดสูงอยู่กระโดดเน้นกระโดดใช่ไหมกระโดดไปเตะโอ้โหไม่ไหวนะตุ๊กดอฟลุนเกรนนี่มัน2เมตรกว่าเออใช่ครับขนาดชองคอนแวนเดียมยังเตี้ยเลย2เมตรกว่าเลยหรอใช่ตัวยิงกับนักมวยปั้มอ่ะโอ้ไม่เป็นไรครับคราวที่แล้วนาธานโจนจึงเตะไหวเลยใช่ไหมไม่มีปัญหาหรอกมั้ยมีปัญหานิดดอฟลุนเกรนปัญหาอย่างเดียวคือจะแก่ดอฟแกไหวเปล่าไหวมั้ยแก่มากต่อยทีเหนียงแกกระแทกหูบึ้ยแต่ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อบิ๊กเนมจากฮอลลีวูดไอ้อดีตที่จะมาเล่นหนังกับจาพนมนะครับอยากดูนะ Universal Soldier ชวนเว้ยตัวภาคใหม่นี่ออกมาเงียบเก็บไปนะเล่นกับชองคอยแวนแดมด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเหนียงเอาเหนียงกระแทกกันนะครับเป็นข่าวจากฝั่งสามมงคลฟิล์มนะครับที่ออกมาจากทางผู้บริหารของค่ายอย่างเสี่ยเจียงแล้วกันนะครับโปรเจกต์ในปีนี้ไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับเป็นข่าวหนังฮ่องกงบ้างนะครับกับภาพยนตร์ในการกำกับของพี่น้องตระกูลแปงครับเรื่องนี้ถ่ายเมืองไทยทำเรื่องพระเอกพูดภาษาไทย มีคนไทยแสดงแต่ไม่เคยเข้าฉายโรงในไทยเลย เป็นแผ่นอย่างเดียวเลยภาพยนตร์ในชุดดีเทคทีฟนะครับโกฟู่เฉินแสดงนำนะก็เป็นเรื่องของตำรวจครับที่มีเรื่องราวของความลี้ลับเหนือธรรมชาติมาเกี่ยวข้องนิดหน่อย แล้วก็สืบสวนคดีความอะไรไปนะครับมีฉากหลังเป็นเมืองไทยที่ถ่ายได้ท้ายไทยใช้เพลงประกอบก็ใช้เพลงไทยประกอบ นะครับภาคแรกผมจำได้ใช้หมีแพนด้าทิ้งกูมึงตายใช่ใช่ใช่ที่กูผู้เฉินขับรถไปแล้วรถชนโครมแล้วชิปหายแล้วเนี่ยจังได้ชอบนะครับตอนนี้กำลังจะมีภาค3แล้วครับใช้ชื่อว่าConspirator นะครับหนังพอละงอนเมืองไทยไม่ถ่ายเมืองไทยละมูฟกันไปถ่ายที่มาเลเซียนะครับแล้วก็มีข่าวว่ากำลังจะฉายในฮ่องกงประมาณเดือนหน้านะครับน่าจะเป็นการปิดไตรภาคชุดหนังนักสื่อของแบงบราเตอร์ไปมันดีไหมล่ะพูดถึงผมชอบนะภาคแรกสนุกมากสนุกมาก